ตัวรองนะตัวนั่งรองฟันนะครับวันนี้ใช้ดิจิทัลชาแนลวันนี้จะดิจิทัลชาแนลเราพามาเที่ยวสวนองุ่นในอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนะคะนี่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปขออนุญาตถ่ายกับเจ้าของสวนก่อนเนาะดูบรรยากาศว้าวนี่พิมพ์ว่าราชรถเขาฮะอะไรนะน่าจะใช่ถามเขาสิเธอเปิดกระจกถามเขาโอเคนี่บรรยากาศนะคะเป็นร้านกาแฟเนาะนี่บรรยากาศเป็นสวนองุ่นด้วยเป็นร้านกาแฟด้วยนะคะเนาะนี่นะคะบรรยากาศร้านกาแฟฮะติดไหมอาวิทูลติดแต่ติดข้างหลังนะติดที่แค่โอ้ยมีการอุ่นขายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ๋อให้ตัดใช่ไหมคะเอาไว้ไว้มีอุปกรณ์มีอุปกรณ์ครับโอเคอ่ะองุ่นนี่เป็นองุ่นเปรี้ยวองุ่นหวานองุ่นหวานค่ะองุ่นหวานพันธุ์อะไรคะตอนนี้ที่ลงไว้มีใบคนัวแลมโบอนุต้าวิเลจเป็นพันธุ์จากประเทศอะไรคะเนี่ยชื่อไม่ค่อยดีไม่ค่อยคุ้นเลยเป็นสายยูเครนค่ะไว้มะละกาคาดินันแบ็กโอปอสายพันธุ์เดิมอ๋อแล้วที่เรามีขายนี่มีขายทุกพันธุ์หรือเปล่าคะที่เสียบตอนนี้ต้นพันใช่ไหมคะใช่ค่ะต้นที่เสียบยอดไว้เป็นของนี่ใช่ไหมคะค่ะใช่ต้นพันนี้มีหลายสายพันธุ์อยู่ค่ะมีอนูต้าไบโคนัวแลมโบพันไหนขายดีที่สุดคะแล้วแต่ลูกค้าชอบ แต่ว่าถ้าจะให้แนะนำน่ะหนูแนะนำเป็นตัวไบโคนัวไบโคนัวใช่ค่ะมันจะเป็นสายยูเครนที่เขาออกลูกง่ายเนี่ยเขาจะออกลูกให้เราตั้งแต่4เดือนเลยค่ะคือเราไม่ต้องทุนเราไม่ต้องตัดแต่งกิ่งใช่ปลูก4เดือนนี่คือจะเห็นช่อดอกเลยเนี่ยสายพันธุ์นี้เลยค่ะใบคนัวตัวเองเคยไปทำสวนองุ่นมาก่อนแล้วค่ะถึงมีความรู้ขนาดนี้ปลูกได้ไม่มีค่ะมาจากศูนย์ศึกษาใน YouTube แล้วก็มีอาจารย์คอยให้คำแนะนำค่ะ อาจารย์น้อยอินเตอร์ที่อยู่บึงกาฬค่ะอ๋ออาจารย์น้อยก็ทำสวนองุ่นเหมือนกันใช่สวนองุ่นบึงกาฬน่ะคือของอาจารย์น้อยพันไหนปลูกง่ายออกลูกอร่อยที่ที่ในความคิดของเองหนูชอบนี่แหละใบคนัวกับแลมโบค่ะขายต้นเท่าไหร่คะต้นที่เราติดตาไว้350ค่ะใบคนัวใช่ค่ะใบคนัวกับแลมโบมีเมล็ดไหมครับมีค่ะมีเมล็ดรสหวานใช่ค่ะพอเขาสุกแล้วเขาจะมีความหวานแล้วไซส์ขนาดไหนคะที่เราตัดกินนี่เหรอคะนี่ใหญ่สุดแล้วเหรออ่าตอนนี้เขายังไม่สุกค่ะคือฝั่งนี้จะเป็นองุ่นที่เรากำลังสะสมอาหารอยู่ในช่วงเข้าสู่เดือนที่7ค่ะเหลือสะสมอาหารอีกเดือนนึงแล้วเราก็จะตัดแต่งกิ่งก็คือพรุนนิ่งค่ะอะไรนะเรียกอะไรนะคะพรุนนิ่งใช่ใช่ค่ะภาษาอังกฤษเขาเรียกพรุนนิ่งอันนี้เราปลูกมานานขนาดไหนแล้วคะฝั่งนี้เพิ่งปลูกเดือนมกราค่ะโอ้นี่เพิ่งปลูกเดือนมกราแล้วนี่รอดอุ้ยใช่เหมือนเราเลยที่เราปลูกปังวัวเนี่ยแล้วก็แบบขนาดใช่ค่ะหนูปลูกจากต้นเล็กๆใช่ค่ะรอบแรกเลยใช่ไหมครับมีดแรกเราจะเลี้ยงต้น8เดือนก่อนค่ะเราถึงจะตัดแต่งกิ่งจะได้มีดเดี๋ยวพาชมแลมโบค่ะอันนี้คือสายพันธุ์แลมโบห้ามจับมันเป็นเชื้อราค่ะก็เลยไม่ค่อยไว้นี่ก็สอบถามพี่ก็สอบถามได้นะคะพอดีน้องเขาก็แอบปลูกเล่นๆอยู่ที่บ้านนิดนึงอะค่ะอ๋อนี่เหรอคะพันแลมโบใช่เนี่ยหนูชอบเขาลูกใหญ่เขาลูกใหญ่อร่อยอร่อยคือผมเน้นอย่างเดียวรสหวานหวานแป้งชิมได้เหรอคะชิมได้เหรอได้ระวังเบาหวานขึ้นเลยไม่ได้กินเยอะนิดเดียวลูกเดียวเขาชอบหวาน
เดี๋ยวเดี๋ยวหนูเลือกได้ละคะเดี๋ยวหนูเลือกให้ชิมมันต้องเป็นสุกแล้วมันถึงจะฉ่ำอันนั้นหรือเปล่าพวงเล็กๆก็ได้ค่ะแล้วนี่พวงนี้สวยไงเอาพวงขี้เหล่ก็ได้ค่ะเดี๋ยวหนูให้ชิมรสชาติอันนี้ถุย15 15 16 16ใช่ค่ะไม่ค่ะหวานเลยหวานเลยสีๆเหมือนกับปุ๋ยน้ำปุ๋ยอย่างเงี้ยฮะอันนี้มันเป็นพวกฮอร์โมนพวกแคลเซียมโบรอนนะคะฉีดแคลเซียมโบรอนใช่เราต้องเสริมแคลเซียมโบรอนนี่มันคือผูกสเปนที่ใช่ค่ะเขาจะผิวเข้มๆดูดูสีผิวเขาจะเข้มขนาดนี้ใช่ค่ะหวานนิดเดียวหวานนิดเดียวเอาอะไรออกไม่ได้เลยเอาอะไรก็ได้สำหรับโอ้นี่พัดลมเพื่ออะไรคะเมื่อกี้ไม่ให้คนนั่งหรือว่าต้นไม้ต้องการเอาไปรับแขกค่ะเอาไปรับแขกเก๋อ่ะลูกเอาไปรับแขกโดยเฉพาะค่ะแขกเข้ามาแขกจะได้ไม่ร้อนเออทานมากพี่นวดเหรอคะนี่ข้างบนนี่ระบบใช้อะไรนี่ลวดขึงเฉยๆตัวนี้ใช่ค่ะแล้วก็ทำคานแล้วก็ลวดขึงเนาะแล้วก็เดินท่อเป็นก้นหมอกอย่างเดียวเหรอคะเป็นสปริงเกอร์ที่บ้านมีต้นนึงน้องเอ๋ยแม่มดโยแต่มีแรงกินใบแล้วก็รู้คุณไม่มีใบงามถ้าใบเลยไม่มีหลังคาปลูกนอกโรงเรือนธรรมดาค่ะต้องทำใจค่ะแมงจีนูนพุนก่อนละของหนูก็เป็นข้างนอกของหนูก็เป็นแล้วไอ้เขียวเขียวม่วงนี่คือพันอะไรคะต้นนี้จะเป็นคานิวานค่ะกำลังเข้าสีคือจริงๆแล้วถ้าสุกแล้วจะเป็นสีม่วงจะเป็นสีเข้มๆ เหมือนกันค่ะแต่คนละสายพันธุ์พวกนี้คือต้นเขาไม่สมบูรณ์เนี่ยฝั่งนี้หนูปลูกก่อนไงหนูปลูกก่อน3เฮ้านั้นเขาจะเรียกเป็นเฮ้าเนาะเรียกเป็นเฮ้าคือ2เฮ้าเนี้ยหนูปลูกก่อนตั้งแต่กันยาปีที่แล้วแล้วทีนี้ครบกำหนดพุ่นหนูมาพุ่นเอาช่วงหน้าฝนแต่ว่าหนูไม่ได้งดน้ำไงมันก็เลยไม่เยอะเทคนิคการพูนคือต้องพูนตนเราต้องลดน้ำด้วยงดน้ำงดน้ำค่ะภาษาอาหุ่นพูนคืออะไรตัดแต่งกิ่งไม่พูนคือการตัดแต่งกิ่งอ๋อเอาใบออกใช่ตัดแต่งกิ่งแล้วก็เอาใบออกให้หมดเพื่อที่มันเริ่มจะเพื่อที่ให้เขาแตกตาออกมาแล้วมันจะออกเป็นลูกใช่ค่ะมีฤดูนะคะอย่างเช่นทุกเดือน6ทุกเดือน8อะไรอย่างเงี้ยเป็นการพูนเขาจะมีรอบตามรอบที่เราสะสมอาหารเราจะรู้ได้ไงว่าพอแล้วหรือไม่พอคะโดยปกติก็ประมาณ6เดือนถ้ามีดแรกเนี่ยคือ8เดือน8เดือนถึงตัดแต่งกิ่ง8เดือนตัดแต่งใช่แล้วพอรอบต่อไปมันก็จะย่นลงมาอีก2เดือนตั้งแต่ปลูก8เดือนก็ตัดแต่งกิ่งใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นอีก2เดือนก็ตัดแต่งกิ่งคือชุดนี้คือครบ8เดือนแล้วหนูมาตัดแต่งกิ่งช่วงเดือนกรกฎาแล้วรอจนผลผลิตออกมาเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ3เดือน95ถึง115วันอ๋อค่ะเขาก็จะสุกค่ะลูกที่สุกก็จะสีเข้มแบบนี้สุกด้วยโดยปกติแต่ละสายพันธุ์เนี่ยเขาจะสุกไม่พร้อมกันถ้าเป็นพวกไวมะละกาแบ็คโอปอมันจะประมาณ120วันแต่ถ้าเป็นพวกใบโคนัวเนี่ย95ถึง115วัน95ถึง115วันใช่ค่ะประมาณนี้แล้วก็สังเกตเนี่ยอย่างเงี้ยคือสุกแล้วเห็นไหมคะสีเขาจะต่างกันอย่างช่อนี้กับช่อนั้นอ่ะอันนี้คืออะไรนะครับใบโคนัวค่ะใบโคนัวใช่ใช่ลูกเล็กเนื้อหนูไม่ได้ซอยโดยปกติถ้าซอยมันจะลูกใหญ่เหมือนฝั่งนั้นอ่ะใช่เราไม่ได้แต่งลูกมันก็เลยเบียดเนี่ยมีซอยไม่ไหวเอาจริงนะหนูซอยไม่ไหวปล่อยนะมาทำเลยใช่ค่ะหนูปล่อยเลยเพราะว่าอันนี้คือหนูทดลองเอาลูกคือมีแรกต้องบอกว่าทดลองก่อนยังไม่เอาจริงค่ะโรงเรือนที่ทำเองหรือซื้ออะไรยังไงมาหรอคะโรงเรือนเรามีทีมงานทำค่ะรับทำโรงเรือนด้วยนะคะโรงเรือนเนี่ยอันนี้เป็นแบบโรงเรือนมาตรฐานเนาะต้องบอกงี้อันนี้คือโรงเรือนที่ได้มาตรฐานเราคิดตารางเมตรละ700ในตารางเมตรละ700คุณได้อะไรบ้างนี่แหละระบบโครงสร้างทั้งหมดระบบน้ำสปริงเกอร์พร้อมปั๊มจ่ายแล้วก็ต้นพันธุ์ได้หมดค่ะ
ได้หมดคือพร้อมปลูกเลยเพราะคุณดูแลอย่างเดียวให้เลยใช่คุณดูแลอย่างเดียวคุณไม่ต้องทำคุณไม่ต้องมาปลูกไม่อะไรคือเราปลูกให้พร้อมแล้วหลังจากนี้เราก็ดูแลหลังการขายให้คุณจนกว่าคุณจะเห็นผลผลิตตารางเมตรละ700 บาทใช่ค่ะตารางเมตรคือกว้างเท่าไหร่ยางห้องห้องเนี้ยกว้าง4.50 เมตรคำนวณเอาเลยนี่กว้างเดี๋ยวหนูจะอันนี้อย่างห้องนี้เนาะหน้ากว้าง4.50 เมตร2เฮาก็เป็น9ความยาว25 9คูณ25เป็น225ตารางเมตรก็คูณตารางเมตรละ700ก็ตก 157,000 กว่าบาทนิดนะแล้วมุ้งนี่เราต้องใช้เป็นเขาเรียกอะไรความละเอียดเท่าไหร่ถึงจะเหมาะกับองุ่นคะ40ตาโอ้40ตา40ตาปกติแต่ทำใบโคนัวค่ะยึดยังไงมีแคมป์ข้างนอกเหรอตัวไหนคะหมายถึงตัวล็อกตัวล็อกใช่ใช่ใช่มีเหมือนของเบนที่เบนถอดออกอันนั้นใช่ไหมมันจะมีตัวล็อกค่ะที่มันเป็นเหล็กเกาะงอแบบเนี้ยเหล็กอย่างเงี้ยสปริงล็อกใช่ไหมคะค่ะอันนี้ก็ใช้แบบนั้นเหมือนกันเขาเรียกสปริงล็อกใช่ค่ะสปริงล็อกมันท่อทรายเหรอหนูเอาทรายเข้าเพราะว่าหนึ่งมันเดินง่ายมันสะอาดมันมีความเย็นแต่ไม่มีผลอะไรค่ะไม่ค่ะไม่ได้มีผลแต่ข้างล่างก็เป็นดินร่วนปกติใช่ค่ะดินของหนูนำมันเป็นดินร่วนทรายแน่นเราต้องปรุงดินให้ได้ก่อนปรุงยากไหมคะสูตรปรุงดินสำหรับองุ่นเนี่ยก็ใส่ขี้วัวใส่แกบนิดหน่อยใส่ขุยมะพร้าวผสมปูนขาวฆ่าเชื้อค่ะแล้วก็หมักไว้ก่อนสัก 3-4 แดด 3-4 แดดเพื่อใช้แกลบนิดหน่อยเองเหรอคะนิดเดียวค่ะไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะค่ะแค่เราให้เขาโป่งนิดหน่อยให้ดินเขาโปร่งถ้าใส่เยอะมันก็มันเกินไงถ้าใส่เยอะมันเกินเข้าแทนปูนขาวได้ไหมอะไรคะเคยคิดเข้าแทนปูนขาวได้ไหมคะหนูไม่เคยนะคะแต่ว่าใส่ปูนขาวหนูว่ามันโอเคพอผสมปูนขาวปูนขาวฆ่าเชื้อนะพ่อไม่ใช่ปูนขาวแบบว่าขอสร้างเลยหนูโดโลไมต์อะไรโดโลไมต์ต่างหากโดโลไมต์ก็ติดต่างหากปูนขาวที่วางตามฟาร์มไก่เออใช่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 ปูนขาวฟาร์มไก่แล้วด้านไหนตัดได้ครับลงเรือนไหนตัดได้นี่แหละค่ะนี่แหละค่ะที่ตัดไปเยอะแล้วมันก็เลยบางก็เลยไหมเออก็นั่นแหละเธอจัดการไม่ครับเลยหอมไปหาต้นทำแล้วจะไปหาต้นทำอันไหนคะเราขอเลือกหน่อยได้ไหมอ่ะนี่ค่ะได้เลยสีเข้มๆนี่ได้เลยสีเข้มๆเหรออันนี้ไม่เข้มเหรอเนี่ยดูกล้องด้วยมีเข้มไหมได้อยู่ค่ะเอาไปบวมไปเลยมัสตัดยังไงตัดตรงนี้เลยเหรอที่พระเจ้าเราเนี่ยมันจะมีขั้วมันอยู่ตรงนี้นี่ขั้วมันอยู่ตรงนี้อย่าไปตัดตรงนั้นเดี๋ยวกลิ่นขาดนี่ขั้วนี่จะหากล้ามอยู่นั่นแหละเอาเรื่องนี้เราไปจ่อเอาไปจ่อเกมแล้วนะเดี๋ยวหวานอันไหนอีกอันไหนอีกนี่ค่ะนี่ได้เลยเนี่ยหวานแล้วเหรอสีมันยังหวานแล้วเนี่ยแล้วอย่างนี้คิดเป็นกิโลเท่าไหร่ครับพี่กิโลละ250ค่ะเนี่ยช่อนี้ได้ไม่หักค่าแรงให้เราเหรอเหลือ150เลยอย่างเงี้ยค่าแรงเราตัดเองอ่ะอันนี้มันเล็กไปอ่ะอยากได้ใหญ่ๆอ่ะมันสูงแล้วมันช้ำเอาเหรอได้อันนี้นะเอออ่ะเนี่ยเล็กๆเนี่ยได้หมดเลยเอา2โลพอนะคะเกิน2โลนี่แถมนะเออพันอื่นด้วยได้ไหมคะพันอื่นมันมีแค่ 2,000 เนี่ยค่ะไหนล่ะนั่นค่ะมีแลมโบกับตัวนี้มันได้เยอะอันนี้ยังไม่ถึงใบโคนัวค่ะใบโคนัวเราไปเอาแลมโบด้วยได้ไหมมีใบโคนัวกับแลมโบแค่2ได้อยู่มีได้อยู่แต่ว่ามันยังไม่ถึงถ้าพี่จะเอา2โลน่ะไม่เอาคละกันไปไงอันนี้ลูกใหญ่มั้ยคะไหนลูกใหญ่นี่ใช่ไหมเออดำพอไหมใหญ่ไหมมันยังไม่มันสีมันยังไม่สีแค่ยังไม่ได้ไปเอาไอ้นั่นก็ได้ปะสีมันยังไม่ได้อันนี้คือใบคูนัวอันนี้ใบคูนัวใบคูนี่ชาตินี้ก็ได้ค่ะไม่ผีก็ต้องก็ใส่ชาตินี้ก็ได้ใส่ขึ้นไปแล้วก็รอให้มันแตกข้างออกมาใช่ไหมคะนี่เราตัดทิ้งหรือทำยังไงเอ่ย
อันนี้เราก็สะสมอาหารต่อไปเลยแล้วก็ให้ปล่อยให้เขาแตกใช่ก็ปล่อยเลยปล่อยเลยค่ะว่าเวลาต่อไปเราก็ตัดนี่เหมือนเดิมอ๋อเนี่ยใช่แล้วก็เลี้ยงกิ่งใหม่เหมือนกันเราเลี้ยงกิ่งใหม่ออกมาแล้วก็ตัดนี่อ้าวตัดนี่เลยเหรอใช่เวลาเราเอาลูกน่ะเราก็นับมา7ข้อตาแล้วก็ตัดมาลูก7นับมา7ข้อตาไม่ยาวลูกจากอันนี้มาปุ๊บนับไป7ข้อแล้วก็ตัดเลยใช่ไม่ได้ใช้ออกลูกอ๋อไม่น่าเราเลยปลูกใกล้ๆกันได้เนาะเพราะมาออกมาแค่น่าละ7ข้อถูกไหมคะมันดูตรงนี้มันไม่เข้าใจมันต้องมาดูอย่างนี้อ่ะรอดนี่นี่นี่เนี่ยอันนี้เขาเรียกกิ่งอาร์มเนาะเนี่ยตัวนี้เขาเรียกกิ่งเคนคือกิ่งแขนงที่เราจะเอาลูกเขาถ้าอย่างสมมุติต่อไปเราจะพุนใช่ไหมคะก็นับมา1 2 3 4 5 6 7ตัดแล้วไอ้พวกครั้งนี้ล่ะออกทิ้งเลยมันไม่สามารถเอาไปชำได้หรอเขาก็เอาไปติดตาเนี่ยหนูก็ตัดแล้วหนูก็เอาตาพันธุ์ดีเนี่ยไปเสียบกับต้นตอนต่อป่าแล้วก็หนูติดตาโอ้โหนี่ลูกใหญ่ดำนี่เออนี่เขาเรียกอะไรแม่อันนี้ยังไงแลมโบนี่แลมโบค่ะแลมโบก็ได้ช่อจะได้จำง่ายอ่ะช่อนี้ได้ค่ะช่อนี้ได้มันไม่ได้ทุกช่อไงเพราะว่ามันยังไม่เต็มที่เราก็เลยไม่ได้ที่จะตรงนี้ได้ค่ะอันนี้ได้ไหนอันนี้ยังไม่ได้มันยังไม่ช่ำนี่ได้เดี๋ยวลูกไหนไม่ได้มันยังไม่สุกเดี๋ยวลูกไหนไม่สวยหนูไปซอยออกให้ตัดได้ในบรรดาพวกนี้อันไหนพันไหนหวานที่สุดหวานทุกพันค่ะหวานทุกพันก็ใส่น้ำตาลเข้าไปดิแล้วต้นน้ำเชื่อมรสไปหวานนั่นเองนี่ค่ะพี่หนุ่มหวานภรรยาเน้นหวานมาออเดอร์พันไปปลูกออเดอร์พันหวานใช่ไหมพอหรือยังไม่พอสองโลอีกเหรอเรามีตังค์จ่ายแค่สองโลนะมันยังเกิน2โลนี่เราเซ็นเลยนะต้องไปตัดตัวนั้นอีกไหนคะตัวไอ้อันนี้อีกไหมหมดแล้วค่ะมีแค่นี้หมดแล้วพวกนี้ไม่ได้หรอมันยังไม่สุกค่ะมันยังไม่เข้มพวกนี้ได้ไหมได้พวกนี้ได้เธอก็เก่งแท้เราต้องดูสีเขาเราต้องดูสีเข้มค่ะนี่เราดูก้านแน่ไม่สุดใช่ไหมรอดดูเขากำลังเข้าสีถ้าหล่นนี้มันเป็นเนี่ยมันจะเป็นทูโทนนะคะมันกำลังเข้าสีมันยังไม่สุกแต่สวยนะพันนี้คือตอนเป็นทูโทนนี่มันสวยดีอ่ะที่หนูลงหน้าเพจนั่นแหละใช่ไหมใช่มันจะเป็นสองสีมันจะสวยเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นทูโทนแบบนี้มันจะสวยทูโทนมันสวยมากใกล้จะหมดแล้วก็มันนีดแรกมันไม่เยอะหนูถึงบอกว่าใครมาก่อนก็ได้ตัดมันใครมาช้าเลือกปลูกมาปีแรกใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ก่อนหน้านี้ทำร้านกาแฟใช่แล้วชงเองเหรอคะชงเองค่ะโอ้สุดยอดร้านกาแฟยังอยู่ไหมครับอยู่ค่ะโอเคเป็นบาริสต้าเองด้วยเรียนมาเหรอคะหรือว่าความชอบส่วนตัวแบบประสบการณ์จริงเลยค่ะเปิดเคยไปทำงานร้านกาแฟมาก่อนไม่เคยเปิดร้านกาแฟด้วยความชอบโอ้คนความชอบอันนี้ก็ได้ค่ะสุดยอดมากหนูก็ชอบนะแต่ยังไม่กล้าโอ้ยทำเลยทำเลยช่วงเปิดร้านใหม่ๆน่ะก่อนโควิดมาน่ะหนูยืนตั้งแต่8โมงยัน6โมงเย็นอ้าวเหรอข้าวคงได้กินพอมีโควิดแล้วก็โควิดมาเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะอันนี้มีเมนูนอกจากกาแฟไหมคะเราขายผักสลัดนะก็มีผักสลัดนะคนสนใจนั่นน่ะสิให้หนูตัดเอาหนูยังบอกอยู่ว่าหนูมีเงินแค่ใส่แค่2กิโลพอแล้วนี่เหลือคือแพงนี่ไงหนูกำลังทำผักไฮโดน่ะเอ้าผักไฮโดเหรอใช่ถ้าสนใจออร์แกนิกติดต่อเราได้นะเดี๋ยววันต้องขอแลกไลน์หน่อยวันหลังมีเจ้าหน้าที่มาเข้าชมสวนผมได้พามาดูเถียงนี้ด้วยอ๋อได้ค่ะได้ไอ้แล้วอันนี้เราลดน้ำเวลาลดน้ำคือเช้าเย็นปกติอะไรอย่างนี้หรอคะหรือยังไงวันละครั้งค่ะถ้าอากาศมันชื้นฝนตกเนี้ยก็วันเว้นวันเราก็ดูเราก็ดูความแห้งของหน้าดินเรามีมันชื้นอยู่แล้วสปริงเกอร์แบบนี้แล้วเรายังต้องมีแมนนวลด้วยรากสายยางอีกเหรอคะคือฝั่งเนี้ยเรากำลังสะสมอาหารเนาะแต่ฝั่งนั้นน่ะจะพยายามไม่ให้น้ำเพราะว่าเดี๋ยวลูกเขาแตกช่วงนี้ก็เลยใช้แมนนวลช่วยไปก่อนอ๋อที่มีลูก
ใช่มีลูกต้องระวังน้ำนิดนึงเขามีสปริงเกอร์เยอะนะลูกมีอันนี้แล้วก็มีอันนี้ด้วยนะมีลูกห้ามใช้น้ำเยอะมันจะไม่หวานมันจะแตกค่ะมันจะแตกด้วยใช่มันจะแตกไม่พอไหวนะที่น้ำเยอะแตกการเกี่ยงต้องคุมน้ำช่วงเอาลูกนะต้องคุมน้ำเป็นพันเดียวเป็นพืชตัวอันเดียวที่ต้องคุมน้ำไม่พอทุกอย่างนะลำไยลิ้นจี่ก็แตกนะอ๋อพ่อไม่รู้เห็นมันกำลังออกลูกนี่ฉีดลูกเดียวฉีดลูกเดียวเลยเห็นมันกำลังออกลูกอย่างที่แล้วทิ้งหมดเลยอย่างที่มาดันแช่ไอ้มาดันที่สวนเนี่ยถ้าไม่ได้น้ำนี่ลูกไม่แปลงอีกอ้าวหรอมันเป็นบางโอ้มาดันชอบน้ำป่ะผิวเขาอมน้ำเยอะไงเกี่ยวไหมถ้าไม่ได้น้ำนี่ลูกไม่แปลงไม่ครับสวยเนี่ยไฟเราไม่อยู่ค่ะไม่อยู่อันยังไงคะหนูก็พ่นก็มีเคมีด้วยมีชีวพันธุ์ช่วยด้วย มันต้องมีมันเข้าอยู่แล้วเพราะว่าของหนูอยู่กลางทุ่งนามันเป็นเพี้ยไฟนาข้าวพี่ดูสองฝั่งนี้เป็นนาข้าวคืออุปสรรคของหนูน่ะคือเพี้ยไฟแล้วอุปสรรคหลักๆหนักๆขององุ่นก็คือเพี้ยไฟถ้าเอาเพี้ยไฟไม่อยู่นี่ดำลายเราต้องผสมไม่ค่ะไม่เนาะไม่เดี๋ยวนะลูกที่เพี้ยไฟลงมันจะเป็นแบบนี้ดำ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 แบล็กเลยนะแบล็กแอฟริกาใบคนหัวนี่เพี้ยไฟลงมันจะเป็นแบบนี้พี่เห็นไหมพี่มาดูมันมาจากไหนนี่เห็นไหมเนี่ยเขาเรียกแมงอะไรพ่อเคยเห็นไหมนี่เนี่ยมันมาจากไหนเนี่ยหนูก็งงเนี่ยมันเล็กกว่ารูนี่ไงมันตัวดำดำเนี่ยมันเข้ามาได้ยังไงนี่เกาะเกาะนี่ก็ใช่ไหมน่าจะใช่เนี่ยนี่แหละมันมาได้ยังไงมันได้กลิ่นองุ่นนี่ถ้าเพี้ยไฟดงมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมมันจะไม่สวยคือลูกเขาจะดำคือไม่ได้เลยเนี่ยมันจะไม่ใสแต่เราก็ไม่ตัดออกคือให้กินก็กินตรงนี้อย่าไปกินตรงอื่นใช่แล้วก็เอาไว้ให้คนสวนเรากินเพี้ยไฟไม่ได้กินหักอะไรนะมันกินให้แมงกินมันดูดน้ำเลี้ยงมันจะทำให้ลูกดำไม่สวยโอ้แต่โรงนั้นเป็นแบบโอเพนแอร์เหรอคะดูข้างๆเนี่ยใช่ปลูกเทียบกันนี่เหรอหรือยังไงไปดูป่ะไปดูป่ะเหรอต้องไปเช็คตรงนั้นก็มีไฮไลท์อีกจุดนึงนั่นแหละเป็นยังไงครับเป็นอะไรคือเอาไว้ให้คนดูอันนั้นคืออันนี้อะไรนะแม่คือไปละแลมโบเอ้ยไม่ใช่อะไรนะอันไรคะพันต้นไหนคะต้นเนี้ยใบโคนัวค่ะใบโคนัวแลมโบอันนี้โคนัวเหรอจ้ะอันนั้นแลมโบจริงๆแลมโบก็ตั้งชื่อให้ว่าแลมโบเราจะได้จำง่ายอย่าดีครับโอ้ชุดมาสวนหนูพร้อมเลยหนูขอเก็บภาพได้ไหมคะนี่ได้ค่ะมาชมสวนหนูแล้วหนูขอเก็บภาพหน่อยได้ได้ไปดูในเพจเราก็ได้นะให้ไปช่องไหนคะอยากฝากไว้ก็ได้พี่อยู่แถวไหนคะอยู่แจ้งสว่างค่ะอ๋อเราอยู่ใจสว่างพ่ออยู่สวนพ่ออยู่แถวอะไรเรียกอะไรคะสวนพ่ออยู่พงพันธุ์สวนพ่ออยู่ติดกับพงพันธุ์นี่เหรอคะใช่ค่ะใช่เราก็อยู่ใกล้ๆกับหนูนี่แค่นี้ละมาต้องหลายทีไม่เจอเอาจะเป็นทุ่งนาแต่ก่อนไม่เคยตั้งแต่เป็นองุ่นนี่ยังไม่เคยพ่อหนูมาบุกเบิกเยอะเลยนะใช่รถอันนี้ดูได้กินนะดูดิอันนี้พันธุ์อะไรฮะใบคนัวค่ะที่หนูบอกว่าน่าเล่นนี่เห็นไหมเพี้ยไฟดูดไปหมดดำแล้วอันนี้เรากันอะไรอ่ะถ้าอย่างนั้นนกค่ะนกคือเหมือนลูกรักบี้อ่ะอันนี้เราปลูกแบบโอเพนทำไมตอมันเป็นอย่างนั้นฮะเขาโตมาจากต้นตอนตอป่าไงคะเรามาติดตาพันธุ์ดีมาปูดอยู่ตรงกลางๆอย่างนั้นเหรอคะใช่เพราะว่าตอนที่เอาลงปลูกแรกๆอ่ะมันจะมีเทปพันเราออกช้าอ๋อก็เป็นเทปสวยเลยน่ารักเนาะลงนี้สวยลงนี้อ่ะลูกสวยมากเลยอ่ะแต่ทำยังไงถึงจะทะเลาะชนะเพี้ยไฟอ่ะสิปัญหาอันนี้เราแต่งชนะแล้วค่ะนี่ชนะแล้วใช่ไหมชนะแล้วค่ะว้าวแต่งลูกไหมซอยแล้วค่ะซอยแล้วถ้าซอยลูกเขาจะใหญ่พวงยาวถ้าอย่างนั้นโรงเรือนเราจริงๆก็ไม่จำเป็นต้องมุ้งเลยนะนี่แค่นี้ก็บอกว่าใช่หนูมีโรงเรือนแบบงบประหยัดอีกจะใส่มุ้งแบบนี้แหละก็เขยิบลงมาอีกตารางเมตรละ500อ๋อเหลือตารางเมตรละ500ใช่แบบนี้ใช่มันจะซอฟลงมาลงมาอีกเหล็กเหลือทุกอย่างโอ้เป็นเสาใ
เป็นลงมาประทับใช่ใช่ใช่คือเรามีแต่ที่อย่างเดียวถูกเตรียมแต่พื้นที่สนใจติดต่อเบอร์อะไรคะเผื่อมีคนสนใจใน YouTube แล้ว0928363997ค่ะโอเคคุณอะไรคะดาค่ะดาเนาะใครสนใจติดต่อได้นะคะมีโรงเรือนหลายราคาเนาะยังไงคนจะติดต่อได้เนี่ยชอบไปดูเลยเอาไปเจ๊อันนี้คือองุ่น6เดือน6เดือนอู้สายพันธุ์ไบโคนัวกับแลมโบที่แนะนำอะค่ะออกลูกเองเนาะเดี๋ยวเราช้อปปิ้งกลับไปไม่รอดคือตอนแรกก็ว่าจะสนใจจะปลูกลองปลูกไว้เรียนรู้สักโรงเรือนหนึ่งเหมือนกันช่อใหญ่มากแต่ทำไมมันไม่เป็น2สีอะทูโทนนั่นอะมันยังไม่เข้าสีค่ะเออเหรออ๋อเดือนหน้าเดือนหน้าไอ้ข้างในเนาะข้างในมันผลกลมๆอันนี้มันผลออกยาวๆใช่อันนั้นคือที่สังเกตดูต้นเขาอันนี้คือ6เดือนอันนั้นเข้าสู่เดือนที่7ที่8แล้วจะเอาลูกจะเอาลูกละแต่ว่าอันเนี้ยยังไม่เริ่มอะค่ะคือเหมือนคนที่ได้สารอาหารยังไม่สมบูรณ์เนาะก็จะประมาณทางเข้าโอ้ไม่ต้องเข้าหรอกเนาะอันนั้นละทางนู้นคืออะไรเอ่ยอันนี้ไซส์ไหนโรงเรือนราคาตารางเมตรละ500ไงฮะราคาพีวีซีด้วยหรอมุงผ้ายางโครงก็เป็นโครงเหล็กโครงเหล็กอยู่ใช่ไหมเป็นโครงเหล็กไม่อันนี้หนูทำแบบงบประหยัดของหนูนึกว่า500คือโครงไม่เป็นเสาปูนโครงเหล็กแล้วก็มุงผ้ายางแล้วก็มีตาข่ายกันนกให้แบบนี้แล้วอันนี้คือเราปูนไม่ใช่องุ่นเนาะเป็นปลูกพริกปลูกผักปลูกใช่ค่ะใช่ก็สวยดีเนาะรอดูทำอย่างนี้ก็สวยอ่ะที่แรกเราก็ซื้อทำงานเลยกันเทียซื้อทำงานแล้วอะไรปล่อยทิ้งไว้เฉยๆโล่งๆเนี่ยเป็นป่าให้เทียไปอยู่ดักกว่าเดิมแล้วคือระบบน้ำเราคือใช้น้ำในหนองเรานี่หรอคะไม่ค่ะเป็นน้ำบาดาลใช้สมาร์ทดูดพ่อเนี่ยแม่กอพ่อแม่กอของโอเคมากเลยหมอตกค้าด้วยครับหมอตกนี่เป็นร้านอาหารเหรอคะเห็นตั้งเป็นเพิงไว้ให้คนนั่งเป็นร้านอาหารหนูย้ายลงมาเมื่อก่อนทำร้านอาหารข้างบนทีนี้มันไม่มีที่ไว้แล้วหนูก็เลยเอาลงมาเพราะว่าตรงนี้สวยแอร์แบบไม่ต้องมีกันนกเลยอ่ะยังไม่ได้ใส่ค่ะเดี๋ยวพอมีลูกก็จะใส่ตาข่ายเหมือนกันตรงนี้ปลูกเมษาโอ้ลากเขาออกคือไม่จำเป็นต้องเป็นสปริงเกอร์ข้างบนเนาะดูใช่ใช่ค่ะใช่ใช่เขามาหากินเขาจะหากินหน้าดินดูรากก็ระวังลื่นนะคะไอ้ยะหวายมาประคองแม่ไว้หน่อยเดี๋ยวแม่ล้มแล้วหมดในทุนนั่นนี่แล้วนี่ใบแดงๆก็คือใบเป็นอะไรเนี่ยเมเปิ้ลกำลังจะเป็นเมเปิ้ลกำลังจะเป็นเมเปิ้ลเป็นเพี้ยเหมือนกันใช่ไหมคะเขาก็จะมีโรคพวกหน้าฝนเนี่ยมาทุกรูปแบบเป็นราเป็นเหลืองนั่นเนี่ยอันนี้โรคราสนิมหรือเปล่าราสนิมเหรอเป็นหมอพืชมันจะเป็นไอ้สีเหลืองใต้ใบเนาะเป็นขุยอ่ะขวดสวยเลยไม่ต้องตัดก็สวยแล้วเป็นย้อยลงมาอย่างนี้สวยจริงเป็นอุโมงค์หนูก็เลยจัดเป็นอุโมงค์นี่แหละตรงเนี้ยเก๋ๆใช่ถ่ายรูปตรงนี้น่ะสวยมากเลยเออแล้วมาถ่ายมันเขียวตรงนี้ป่ะมันเขียวมันสวยวายๆมาถ่ายรูปให้หน่อยเอากล้องใครกล้องเธอมั้ยอันกล้องนี่ก็ได้หวายกล้องตัวที่2ทําไมนี่ไอ้นั่นน่ะหล่นครับนี่มันเปลี่ยนพร้อมกันเลยไม่โตผมมันก็ต้องนานเนี่ยเพิ่งรู้ว่ามีไร่องุ่นเนี่ยเพิ่งทําแต่ว่ามันปล่อยมันออกรากมั้ยครับสมมติไม่ออกออกก็ไม่รอดหรอกมันหมายถึงว่าสมมติว่าเราอยากให้มันสองรอดแล้วกินอาหารพร้อมกันเลยประมาณนี้อะไรนะเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกเขาต่อ2ต่ออย่างนี้จะก็แค่กินแกแล้วก็เอากินกบหลากเลยใช่เมื่อมันจะออกเหมือนฟักเหมือนแตงอะไรพวกนี้พริกก็ก้อยเอ้ยเขาก็นอนราบแล้วก็ให้มันอันนี้ทำไมเราไม่ตัดเอาไว้ถ่ายรูปเอาไว้ถ่ายรูปด้วยไว้สวยๆทำอุโมงค์ไงถ้าเราตัดน่ะเขาจะเข้าใจว่าเราพุนเขาก็ปล่อยเขาเลยเดี๋ยวเขาจะออกดอกใช่ไหมใช่เขาจะเข้าใจว่าเราไปตัดแต่งกิ่งเขาทันทีเจ็ดข้อเลยฮะใช่ค่ะเจ็ดตาแบบนี้ต้นทุนเท่าไหร่คะอันนี้ไม่ได้น่าจะประหยัดสุดๆเลยนะเพราะว่าเป็นไม้ยูคาเสาอันนี้หนูเก็บเอา
ไม้เหลือไม้เก่ามาทำเพราะว่าเมื่อก่อนน่ะสร้างข้างบนแล้วมันไม่ได้ใช้ไงก็เลยเก็บไว้ก็เลยมีความคิดเอามารีโนเวทใหม่นี่คือขนาด4คูณ5เหรอประมาณ5คูณ10ไว้แล้วเนี่ยมาดูได้มั้ยคูณ10ได้มั้ย9วัดได้มั้ยวัดในสายตาเอามากกว่า10ด้วย3 3 4 5เมตรแล้วค่ะคุณสิอันนี้ก็เป็นบ่อที่เราเลี้ยงปลาอะไรเหรอคะเลี้ยงไว้ดูเล่นอย่างนี้หรอก็เลี้ยงไว้กินเลี้ยงไว้ปลาครับเพื่อนเก็บปลางนแล้วก็ตกปลาไม่หรอกปลานิลปลาทับทิมปลาดุกปลาตะเพียนอะไรที่สุดสมัยของพ่อพีดีซีก็คือพ่อพีดีเขาจะไม่ผลิตยาวเกินกว่าที่เขาจะอันนั้นแหละสี่เมตรหกเมตรเลยเหรอพ่อพีดีซีนับพ่อพีดีซีก็มันก็ง่ายเลยนี่เอา PVC มาตัดเป็นตัวลิสพลาสติกแบบโอเคมากเลยต้อง DIY มากเลยอ่ะดินเขาเรามาถมใหม่หรือว่ามันเดิมดินเดิมขุดบ่อปลาขึ้นมาแล้วก็มาถมซื้อใหม่ด้วยก็มีค่ะก็เป็นหน้าดินข้างบนจะเป็นหน้าดินใจไม่เจ๊โรงเรียนหรือแคมป์ตัดเราออกสิแคมป์ตัดเราเงียบแล้วมันเป็นตะไคร่น้ำเนี่ยหนูกลัวคนลื่นเนี่ยก็เราแค่ขอบบนกับขอบข้างแค่นั้นนี่ตึงเอี้ยเลยอ่ะนึกว่าเราถูกเสาหรือว่าเราเสาเป็นต้นอยู่ที่ฝีมือช่างค่ะช่างมีความแรงในการดึงผ้ามันก็จะตึงเขาจะมีทฤษฎีในการดึงมุ้งยังไงให้ตึงดึงผ้ายางยังไงให้ตึงนอนในนี่เลยเหรอยุ่งกันเลยยุ่งไงไฮโดโรดแรงไฮโดป่ะเรารองเท้าบูทแล้วเราเดินลุยจะเป้าไม่รองเท้าบูทจะเป้าต้องหาทำเลเอาเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมอันนี้คือต้นโมกใช่ไหมคะใช่หนูตอนแล้วหนูก็เอามาชำต่อมันเยอะจะปลูกเป็นแนวรั้วหรอประมาณนึงค่ะนี่จะเป้าขอเปิดดูได้ไหมคะค่ะยืดครับไม่มีเดี๋ยวยืดแน่นอนใช่โอ้น้ำแดดแค่ใส่แสตนด์ไม่ใช่อะไรนั่นแหละไม่มีเดี๋ยวยืดถ้าเติมไปตลอดไม่ได้หรอก็จะเอาค่าไฟไปถ้าระบบไฟมันจะโอ้ค่าผักเยอะอยู่เลยพ่อเอาไปก่อนมันมีเดี๋ยวดาวเซอร์เซลอะไรมีแบตเตอรี่ไงใส่แสตนด์ทำเยอะไปยืดยืดเราไม่เป็นไรหรอกเราปลูกไว้กินเอง oh. เราไม่ได้ปลูกแบบปลูกไว้ขายเป็นเราไม่ได้ปลูกเชิงธุรกิจจ๋าไงคะ oh. เราทำไว้กินเออว่าชอบกินปิเล่เนี่ยปิเล่กับท้อใช่ปิเล่น่ะหนูชอบอ้าวอันนี้หลุดปิเล่น่ะชอบรออยู่ข้างในเจ๊นั่งไปแย่ลงหลุมนี้เจ๊หลุมนี้ว่างเออหลุมนี้ก็ไม่ว่างแต่มันอยู่ข้างในอยู่แล้ว แล้วเขาทิ้งแล้วกี่วันแล้วครับเดี๋ยวนะลงกล่องวันที่14ลงกล่องวันที่14อันนี้ด้วย10 วันเพื่อโอ้ดูมะพร้าวก็ดูมะพร้าวพวงมาเริ่มเลยสลัดนี่กี่วันได้30 วันแต่วีดีโดยประมาณที่หนูปลูกในดินนะเจ๊30 วันวีดี30ไม่เกิน35เนาะใช่ค่ะถ้าเกินนี้มันก็ขมใช่ถ้า30ต้นโตไปคนก็ไม่อยากซื้อโอ้อิจฉาคนมีรองเท้าบูทใครต้องทำบูทบักอะไรแตงกวาเพี้ยเริ่มมาแล้วค่ะโอ้จริงๆแล้วก็ปลูกพืชพวกนี้ล่อเพี้ยไว้ข้างนอกก็ได้นี่เนาะเป็นเลยมันคนละเพี้ยไงอ้าวหรออันนี้เพี้ยอ๋ออันนี้อันนี้เพี้ยแป้งเพี้ยอันนั้นเพี้ยไฟเราปลูกพืชที่เพี้ยไฟชอบไว้รอบนอกเพื่อล่อเพี้ยไฟไว้ข้างนอกไม่ให้เข้าไปในแปลงเราก็น่าจะดีนะใช่แล้วอะไรดีล่ะไม่ดีครับอย่าทำเลยพี่งอกมาเยอะใช่ไหมเพราะว่าเหมือนแต่ก่อนทำสวนไปรอบแมลงมันทองหนักเลยหนักกว่าเดิมใช่ไหมคะมันมากินมันมาเจาะผลไม้เราก่อนแล้วค่อยไปตายในรังรอบของไอ้เจ๊แต่ก่อนปีแรกมันไม่มีดิช้อปปิ้งนี่ไม่รอบจะได้แจกครั้งเดียวหรือว่ายังไงหรือเดี๋ยวจะปลูกเพิ่มมาซื้อเดี๋ยวปลูกไม่ตลอดนะครับก็ช่วงนี้มีค่ะช่วงนี้มีตลอด
แต่ว่าช่วงหน้าร้อนน่ะไม่ได้เลยตายหมดมันแตกตาออกมาแล้วมันก็เฉาตายมันสู้ความร้อนไม่ไหวปีนี้มันร้อนจัดเลยตายไปตั้งเยอะนี่สีแล้วนะไม่ค่ะอันนี้ยังเป็นตอป่าเราเลี้ยงตอป่าก่อนอ๋อใบเขียวคืออ่อนตอป่าใช่แล้วคือไอ้ใบเขียวเส้นข้างในอันนี้ก็ยังอันนี้คือติดตาแล้วยังเป็นยังไม่แตกตาอ๋อยังเลี้ยงอยู่อ๋อไม่ได้แล้วข้างในเรายังไม่ได้ปลูกก็ฝากประมาณเดือนใช่ค่ะเป็นต้นพันธุ์แล้วเราจะปลูกเข้ามาก็ได้นะใกล้ๆบ้านเราเองโอเคเพราะว่าเข้าสถาพนออกเนี่ยเป็นเรื่องเราก็หนักกับพนอยู่ครับใช่ทำอะไรก็ลำบากถ้าไม่ฝนน่ะองุ่นหนูหมดแล้วไม่ได้กินได้หนึ่งถ้าไม่มีฝนหมดก่อนอยู่นะคะเกิดองุ่นในอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนะคะท่านผู้สนใจติดต่อในเพจเรามีนี่ค่ะอะไรนะคะขอภาพหน่อยหนูยังไม่ได้ภาพเลยมาถ่ายภาพหมู่กันหน่อยครับสวนองุ่นสวนองุ่นพวงทองอิงฝันหนองคายค่ะสวนองุ่นสวนองุ่นพวงทองอิงฝันหนองคายอิงฝันหนองคายเบอร์ติดต่อ0ได้มั้ยคะเบอร์ติดต่อ0928363997ค่ะคุณดาเนาะค่ะค่ะโอเคติดต่อได้นะคะทั้งโรงเรือนเนาะแล้วก็มาเงินกิ่งพันธุ์ค่ะกิ่งพันธุ์ต้นพันธุ์ค่ะแล้วก็ครบเบ็ดเสร็จครบเลยค่ะครบดีเหลือแต่ไม่รับซื้อให้ด้วยเนาะโอ้โหปลูกขายไหมคะไม่ค่ะไม่ได้ทำปลูกขายนะทำปลูกขายนะคะแนะนำลูกค้าไปได้นะคะเดี๋ยวคิดราคาพิเศษให้เนาะก็มาจากสวนอินทองเนี่ยเอ้ยพวงทองอินฝันเนี่ยค่ะตามมาถ่ายรูปมูอันนี้ทดลองครับที่อยู่ในเข่งหนูจะปลูกเป็นองุ่นกระถางแต่ว่าหนูทำยังไม่สำเร็จก็ทำเยอะอยู่แล้วเห็นมีคลิปเนาะมันพื้นที่มันแคบสังเกตต้นมันก็ไม่โตใช่เขาหาอาหารยังไม่ดีเราอาจจะใช้เข่งเล็กไปใหญ่ไปเยอะเนาะ